สวัสดีค่ะมาพบกับช่องปัดปันไปแฟชั่นค่ะโอเคตอนนี้คะอยู่ในช่วงน้องปัดปันพาเข้าครัวนะคะ EP ที่2นะคะนี่แล้วก็วัตถุดิบเราก็จะเป็นของเดิมนะคะบางอย่างนะเป็นบาโลน่าคราวนี้เราใช้แค่2อย่างดูกันนี่เป็นไส้กรอกเดี๋ยวเราจะเทบาโลน่าก่อนนะจากการทดสอบเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานคลิปที่แล้วเป็นไงนะคะตัดตรงไหนอ่ะบอมปลาฮึนี่ฮึฮ่านี่ของบอมนี่คือเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นเวฟของแบบน้องปันปันนะก็จะใช้2จุดนะคะของแปก็2จุดนะคะเออจริงเหรอจริงแหละนี่อย่าพูดอย่างนี้นะกินด้วยได้ปีบซ่อมมาโอเคต้องแง้มมันออกมาก่อนนะง่ายกว่านี้ผ่ากลางนะคะตรงกลางแล้วกินปลาบาโลน่าเลยเข้าไปนะแล้วใช้ซ่อมจิ้มอะไรพิงข้างกันโอเคนี่นะคะเราจะใช้ลองก็วางซ้อนกันให้มันเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปก็ต้องมีนะซอสช็อกโกแลตค่ะบาโลน่าอันนี้โอเคจากนั้นนะคะก็จะใช้ไส้กรอกนะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จวางครับแล้วโอ้โหโอเคอุ้ยรอนี่ค่ะอันนี้ค่ะขอตั้งชื่อให้ว่าไส้กรอกเดินบนทุ่งหญ้าเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูนี่แล้วก็ต้องนี้นะโอเคค่ะเจอทั้งหมดแล้วเห็นแล้วค่ะโอเคทีนี้ค่ะก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องปันปันแล้วก็น้องปลายฟ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปด้วยนะคะบ๊ายบาย